พร้อมยังพร้อมไหมพี่พร้อมหรือเปล่าพร้อมพร้อมใจอะพร้อมอยู่แล้วใจอะพร้อมอยู่แล้วทรัพยากรพร้อมไหมทรัพยากรพร้อมพี่พร้อมเพลนมีกี่ขวดพี่คือคนชื่อฟาร์มอ่ะเขาสรุปมาว่าผมตัดสินใจได้แบบนี้ครับเขาบอกว่าพี่ดำอยู่ไหมตัดสินใจได้แล้วครับเขาบอกว่าเงิน60ล้านบวกรอบหน้าถ้าโอเวอร์ประมูลรถหรือพรมแดงกี่อันคือแบบว่าถ้ามีอ่ะเขาขอประมาณว่าขอคันนึงโดยที่ถ้าไม่ได้พรขอแค่โปรเทคจากโอเวอร์เรื่องรถก็ได้ครับคือเขาแค่ต้องการรถพรมแดง1คันที่ไม่ใช่รถที่เราอยากได้แล้วก็ให้เราไปคุยกับคนนู้นคนอื่นให้หน่อยว่าแบบคันนี้ขอให้เขาซื้อไปได้ไหมเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือถ้าทำตามที่เราคุยที่อ้วนคุยพี่ไว้พี่ว่าเราน่าจะคุยกับดูไว้ได้อยู่ราคานี่เอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าพี่อันนี้คือเรื่องพรอ่ะผมว่าเราโปรเทคเขาจากเรื่องรถดีกว่าเออก็เนี่ยชัดเจนใช่โปรเทคจากเรื่องรถอย่างเดียวเรื่องรถต่อไปอะไรเงี้ยมานี่คือพวกผมมาไม่รู้หรอกว่ารถครั้งหน้ารถอะไรมันจะมาคุณฟาร์มถ้าพูดตรงนะแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีมากี่คันไม่รู้อะผมต้องการแค่คันเดียวก็คือดอทซึ่งรอมาปีกว่าแล้วแม่งก็ยังไม่มาสักทีครับในที่เนี้ยที่ผมหมายถึงก็คือผมฝากให้โอเวอร์ประมูลเลยประมูลเลยได้ไหมได้งั้นเอาถ้าสมมติฝากแบบนั้นอะผมไม่จ่ายเงิน60ล้านให้ก่อนได้ไหมอะอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ผมต้องเอารถวันนี้เลยนะได้ครับไม่เป็นไรครับงั้นเราตกลงกันแบบนี้ครับมีอ้วนมีผมไม่โกหกอยู่แล้วผมให้รับปากว่าถ้าคือผมขอเว้นอีกคันนึงนะคือมันจะมีกิจกรรมรถตอนวันสงกรานต์หรือไม่รู้มันมาเมื่อไหร่ที่มันเป็นรถแม็กลาเรน 705LT ที่แอดมินเคยบอกไว้มันราคา100ถึง200ล้านซึ่งผมก็ไม่รู้อันนี้คือน้องผมมันอยากได้ซึ่งผมมองว่ามันน่าจะราคาสูงไปหรือว่าคุณฟาร์มน่าจะไม่ชอบผมขอเว้นไว้แค่ดอทปี70กับคันนี้แต่ไอ้705LT อ่ะมันน่าจะไม่รู้มาเมื่อไหร่อ่ะแต่ผมว่าพรมแดงน่าจะมาก่อนถ้าจากที่นายกเบลมันบอกว่าประมูลทะเบียนกลางเดือนนี้นะงั้นผมงั้นเอาเป็นว่าโอเวอร์ติดรถคุณฟาร์ม1คันถูกมั้ยครับเป็นรถประมูลหรือพรมแดงก็ได้ถ้าแล้วอย่างล่าสุดที่จะมาผมพูดถูกมั้ยครับแล้วอันนี้ฟังถามหน่อยได้มั้ยครับแล้วเงินส่วนต่างอ่ะครับก็ถ้าสมมติว่าวันนั้นผมประมูลรถได้หรือว่ารถพรมแดงมีคนบิดผมยอมเจ็บก่อนเลยถ้ามันมากกว่า60ล้านคุณฟ้าไม่ต้องจ่ายผมแต่ถ้ามันถูกกว่า60ล้านสมมุติว่าผมได้รถมาในราคา40ล้านผมก็จะให้รถบวกกับเงินอีก20ล้านแบบนี้แฟร์มั้ยครับแฟร์ครับแต่มีข้อแม้ถ้าผมเอารถ R8 มาตอนนี้ผมยังไม่จ่ายเงินให้นะได้ครับไม่เป็นไรซึ่งคุณฟ้าต้องยินยอมถูกมั้ยครับครับผมแอดมินต้องรับรู้ด้วยครับงั้นไปเรียกแอดมินคนหนึ่งบอกเราร้านมือสองเลยครับเดี๋ยวผมไปเอารถอันนี้ผมเรื่องทอนก่อนก็นี่ไงก็เรื่องรถนี่ไงเรื่องทอนจะโปรเทคก็คือเรื่องรถโดยเฉพาะเรื่องรถก็คือผมเอาให้แน่คือก็เมื่อกี้คุณฟาร์มบอกว่าขอให้โอเวอร์ประมูลให้เลยคันหนึ่งซึ่งมันน่าจะง่ายกว่าในความหมายของเขาคือหลังจากที่ได้รถไปมากกว่าอ๋อหลังจากที่รถไปมากกว่าไม่ต้องห่วงครับหมายถึงว่าเนี่ยกรณี R8 นี่อันนี้พูดเลยเพราะว่ามันมีดูไวเขาก็มาเสนออ่าผมเข้าใจถ้าสมมติว่าคุณฟาร์มคุยกับผมเคลียร์ผมจะไปคุยดูไวให้ผมรับปากได้ครับโอเคถือว่าเคลียร์ครับขอบคุณมากครับงั้นเจอที่ร้านมือสองครับได้ครับผมครับครับผมครับผมตอบป๊อปพี่ดำพี่เคลียร์เลยเดี๋ยวผมเคลียร์ตรงนี้ก่อนเฮ้ยไอ้ใครว่าแบบพี่คนหนึ่งดิไปพี่ดำคนหนึ่งเช่าออดี้ได้ป่าววะขึ้นมาขอเช่าออดี้อาร์ตไม่ต้องเช่าเดี๋ยวมาถือเลยเออว่าไงพี่กลับมาก่อนพี่กลับมาก่อนแป๊บนึงทำไมวะขอแป๊บนึงกลับมาก่อนพี่กลับมาก่อนเออ
มีอะไรหรอขอเช่าดีได้ไหมวันละแสนเลยอันนี้ผมจะไปขายให้นะครับเอ้าใช่หรอพี่กำลังจะไปโอนกับเขาไม่เดี๋ยวก่อนไอ้อ้วนไอ้อ้วนมีอะไรงั้นโอนเลยไปขับแล้วเช็ดรถให้หน่อยดิใครมีฟองน้ำอ่ะรถพี่อ่ะฮัลโหลไอ้อ้วนว่าไงพี่ไหนวะพี่เลขอะไรพี่เลข9ตีมเลข14กิ๊บมาอะไรมีอะไรตีบูปิ้นก่อนพี่พี่อย่าตีก่อนโอ้ยเหี้ยใครเขาจะมาทำอะไรกูไอ้สัตว์รู้อยู่แค่นี้ฟิล์มกิ๊บมากิ๊บมาเลยกิ๊บมาเลยกิ๊บมาเลยถ้าเรื่องถึงหูฝั่งนึงก็นี่แหละชุดแดงข้ามกูจะแทงก่อนเลยอีกเหรียญนึงอีกเหรียญนึงอีกเหรียญนึงแต่ครับเดี๋ยวครับแซวเล่นครับแซวเล่นแซวเล่นพี่เลขอะไรครับพี่พี่เลข9เงินน่ะพี่ตีมีด2ใบปืนเพิ่ม2 2ใบแล้วพี่เอาไปเก็บตู้ด้วยนะพี่ตีเสร็จอ่ะมีสองใบพี่พี่ครับพี่ไม่น้องไม่มีวะอ่ะไม่มีสักเหรียญเลยอ่ะนะใช่พี่เปล่าอะไร120ครับสัตว์เขาเอามึงไปส่งสะพานให้แก๊งกูแตกเลยนะเนี่ยทำไมไม่มีอ่ะคราวหลังอย่าคราวหน้าอย่าให้มีอีกนะคราวหน้าอย่าให้มีอีกนะพี่วันรีเช็คไหมพี่วันไม่หรอกกูเชื่อว่ามันรู้ตัวไปไอ้เหี้ยเมื่อกี้น้องอาร์ตเดินบอกว่านี่บอลคอยให้มันอุ้มน้องอาร์ตไปส่งสภาแม่งแกงแตกเลยนะก็ไม่หรอกไม่ง่ายขนาดนั้นไอ้สัตว์ต้อง24ชั่วโมงไอ้เหี้ยไม่24ชั่วโมงคือหลังจากเข้าตู้พี่แต่อาร์ตมันไม่ได้เข้าตู้ไงไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรหรอกตั้งแม่งไอ้เหี้ยปูพินแดง2อันอ้าวทำไมมันไม่เข้าตัวอ้วนพี่ดูดีๆพี่ดูดีมันทับกันดีๆมันจะเป็นเลขที่มันทับ2เลข3พี่ดูที่มีกี่ใบมีเลขเห็นเลขที่พอขยับระบายไว้ที่เหลือแล้วพี่ก็ขยับระบาย Protect Revolver MK2 โอเคเห็นละเดี๋ยวพี่นั่นน่ะพี่ตี2ใบเลยเหี้ยบีมมีใครยังไม่เซตอะไรอีกไหมของเซตใหม่เซตยังเอ็นเอดีก่อนเซตใหม่เซตยังมีใครยังไม่เซตพูดเดี๋ยวนี้เลยนะมานี่ขาดอะไรมั่งมึงมีอะไรเท่าไหร่ไอฟีมึงต่อสิบครับเลขเอดีสองเลข16ครับตอนนี้ถูกแล้วนี่เอดีสองก็ถูกแล้วนี่ตอนนี้เซตเท่าไหร่พี่วัน50 10แล้วก็2เร็วใครไปพี่มาเร็วขับดิมันขับดิเดี๋ยวขับดิขอโทษครับเดี๋ยวขับดินี่คือไปไหนมีมือสองหลอไอ้บังคือที่เราคุยกันกูได้ R8 ไปละอะไรนะก็กูก็บอกเจตนาเขาไปอ่ะว่าแบบเราจะเซอร์ไพรส์เพื่อนแบบว่าจะได้ไปนี่ไก่ให้เฉินมันแล้วก็เซอร์ไพรส์น้องด้วยคือแล้วอย่างนึงคือเจตนาเขาก็ไม่ได้อยากจะมีรถคันนี้ไว้แล้วอย่างนึงกูมองว่าที่เขาพูดเมื่อกี้ก็แบบเหมือนพวกดูไว้อ่ะไปขู่เขาด้วยซึ่งกูก็รับปากกับเขาไว้ว่ากูรับปากกับเขาไว้ว่าถ้าสมมติว่าฟังก่อนดิกูรับปากกับเขาไว้ว่าถ้าสมมติว่าเขาให้ R8 กูมาให้กูไปเซอร์ไพรส์เพื่อนหรือว่าแบบไปแลกกับเพื่อนเนี่ยกูจะยอมคุยกับดูไว้ให้เพราะว่าคือกูบอกเขาไปว่าจริงๆแล้วดูไว้มันก็ไม่อยากตีหรอกแต่แค่ว่าวันนั้นที่มันไม่บิดสู้อ่ะเพราะว่ามันยังไม่ได้รถที่ต้องการอย่างอื่นอีกมันก็เลยเผื่อเงินไว้คือกูคุยกับเขาเยอะอ่ะเอาไงอ่ะกูไม่ได้กลับคืนเขาไปแล้วแต่เขายอมยินยอมขายไปแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันหรือไงโอเคโอเคงั้นกูใช้ก่อนแล้วกันนะฮัลโหลก็ไปใช้ก่อนเลยเพื่อนโอเคโอเคจัดการให้โอเคโอเคเชี่ยแบบกูไม่โหลดไอ้สัตว์อ้าวใช่พี่ตรงนี้เห็นมั้ยอ่ะไม่เห็นไอ้ดิมกับปืนยิงพี่นัดนึงดิเป็นไรวะรถแรงเกินเหรอวะเดี๋ยวรอฟาร์มแป๊บนึงครับฟาร์มตอมอโอเคเดี๋ยวผมตอมอด้วยได้ครับแมปไม่โหลดปะใช่ไม่เป็นเพราะอะไรวะฮัลโหลว่าไงว่าไง
นี่เทวนี้กูใช้นี่ก่อนเลยแล้วทะเบียนน่ะทะเบียนเป็นทะเบียนเป็นอย่างงี้ด้วยก็ใช้ไปก่อนไปพี่เออใช้ไปก่อนเฮ้ยลองถามแป๊บนึงมีนายกคนไหนอยู่วะอันนี้ฟาร์มว่าไงบ้างครับคุณดับก็คือคุยขายปกติเลยใช่ใช่ใช่แล้วก็เขาขอข้อแม้ไว้ผมก็คือก็คือไม่อยากให้เขาอยากได้รถครั้งหน้าคันหนึ่งไม่ได้ขับแล้วก็ไม่อยากให้มีปัญหาตามมาทีหลังผมก็บอกผมรับปากเขาเดี๋ยวคุยดูไว้ให้งั้นเดี๋ยวบอกถามคุณตุ๊กโอเคเดี๋ยวบอกทีดีโอเมื่อกี้ไม่ใช่อยู่ตู้เออทีดีโออยู่ตู้เปล่าเฮ้ยมึงเรียกแอดนายกดิมีใครเรียกได้บ้างวะต้องเรียกนายดิดมึงเออไอ้นายเรียกดิใครอ่ะพี่เรียกคนไหนเดี๋ยวกูเลื่อนเขาพี่เลยไม่รู้ไหนคุณฟ้ามายังครับผมโอเคอันนี้ผมขอทราบเหตุผลที่ไม่ให้ผมถือเงินไว้ก่อนนะไม่ให้ผมถือเงินไว้ก่อนก็ผมจะได้ก็คือมันการันตีอะไรไงว่าผมจะเอารถอีกคันหนึ่งให้คุณฟังจะได้เมเนจเงินถูกปะได้ครับเออไว้ใจผมปะล่ะไว้ใจครับเออแล้วเมื่อกี้คือผมก็โทรไปหาไอ้บังมาแล้วแล้วก็บอกเจตนาเขาว่าเออเนี่ยเราเอามาแล้วนะที่คุณฟาร์มอาจจะไม่อยากไปคุยกับดูไว้หรือไม่นี่มาก็อาจจะเพราะว่าครับพอดีท่านดูไว้เขาบอกว่าคนชื่อคุณนะครับเขาบอกว่าให้ผมให้คำตอบก่อนปีใหม่แล้วผมบอกว่าผมทางโอเวอร์ก็เสนอไว้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็เลยเลือกที่จะมาเนี่ยผมก็ตามนั้นเดี๋ยวผมไปคุยกับแต่ผมบอกไปบังไปแล้วบังบอกว่าไม่มีไอ้บังบอกว่าตอนแรกก็แบบอยากจะเป็นแซวๆยิงล้อเล่นเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันติดโปรเทคเดือนนึงแต่ไม่เป็นไรครับเรื่องอดีตช่างมันผ่านไปแล้วตั้งเลยก็ได้ครับเอ้ย GDO อยู่ไหนวะกำลังมาแล้วมีใครจะถือเปล่าอาแปดอะหรือให้พี่ถือไว้พี่ถือเลยพี่ถือเลยก็ได้ครับคือเปลี่ยนทะเบียน1ล้านสินะมันแค่แบบนี้เดียวครับง่ายๆครับมันติ่งแบบนั้นขอบคุณมากครับมีอะไรก็โทรหาผมนะครับได้ครับจะดีครับเมื่อกี้ RX มันดิฟร้อนอะไรเมื่อกี้ RX มันดิฟร้อนโชว์ต้องมาใหม่วะไปเฮ้ยไปส่งเขาหน่อยดิหรือว่าเดินได้เดินไปได้ไหมเดินไปได้ไหมได้ครับเดินได้โอเคครับโอเคไอ้ดิวมาดิวผมตอนนี้จะไปเฮ้ยพี่เอาแอนดิวไปส่งแลนส้มหน่อยจะเอาไปเบิกรถจะไปนั่งกินดิวเดี๋ยวพี่ไปแต่งรถที่อวนเดี๋ยวพี่มาเจอที่หรือว่าจะขับรถกูแล้วเนี่ยไม่ต้องแต่ไม่ต้องที่ตู้เฮ้ยโทษช่างครับขอแต่งรถหน่อยสบายเชิญครับคนเก็บรถตรงนี้ขอบคุณครับพอละมอร์ที่กลางเนี่ยแต่ดูชิวให้อุ๊ดข้าตรงนี้ตรงนี้ครับเปลี่ยนขวามานิดนึงนี่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงกดตังค์แป๊บนึงโอเคแล้วอ้วนว่าไงรถทุกคนไปรวมแล้วนะพี่โอเคครบแล้วใช่ไหมโอเคเจอแล้วยังไม่ครบพี่มันมีบางคนที่ยังไม่มาด้วยพี่แล้วก็บางคนไม่อยู่เลยโอเคก็น่าจะมีเท่านี้แหละพี่โอเคครับแล้วถ้าดูไว้ไม่แลกอันนี้สมมติผมคุยกับไอ้บางไอ้หลงไว้แล้วเซอร์ไพรส์เดี๋ยวไม่รู้ว่ามันรู้เรื่องยังเชิญครับเลขเปล่าเลยครับเลข6ครับเชิญครับอ
ร้านทำงานผมตลอดลงลูกค้าหายหมดเลยมีเรื่องกับตำรวจดิสู้ครับสู้ครับแต่งไม่ได้เครียดทำโอเคโอ้ยเย้มาทรงเสียงยิงไอ้สัตว์มามามาพร้อมแล้วคุณสีดำโคตรสวยพี่เขาขายพี่แล้วหรอมันเป็นข้อตกลงมากกว่าเรายังไม่ได้จ่ายตังค์เขาแต่คือพอมีงานพรมแดงหรือประมูลรอบหน้าเราต้องเอาให้เขา1คันโดยเป็นให้โอเวอร์เดี๋ยวประมูลให้ถ้าราคาไม่ถึง60ล้านเราสมมุติประมูลรถเป็น40เราก็ต้องให้รถกับเขาแล้วก็บวกเงินให้เขาด้วยแค่นั้นแหละก็คือซื้ออ่ะนะพี่เออประมาณนั้นแหละก็ซื้อเขาอยากได้ไม้กันหมาด้วยเราก็ยินดีบอกเดี๋ยวคุยดูไว้ให้พี่คุยกับบางอ๋อเหมือนเราติดไอ้รถเขาเราเป็นหมาเหรอพี่อะไรอ่ะอะไรพยาอ่อนเราติดรถเขาถึงคันแต่ผมมีพรมดำอ่ะพี่เอาไปแทนกันได้ปะเมื่อกี้เจอไอ้บางไอ้บางบอกว่าเปลี่ยนเสียงเสียล้านเปลี่ยนเสียง R34 มาเสียไปล้านหนึ่งแสดงว่าเปลี่ยนที่จะเสียล้านหนึ่งใช่ไหมเนี่ยไอ้สัตว์เปลี่ยนเสียงนี่คือยังไงพี่ไม่คือพี่คุยกับอันนี้อรุณลิอยู่ไหมไอ้บอลไปโอนที่แปดอยู่ไอ้อรุณลิอยู่ปะไอ้อรุณลิไม่อยู่ใช่ไหมเนี่ยมาแล้วไอ้เหี้ยSSM098 ก็ผมดำนะได้อยู่ปะ097ทำไมวะไหนอ่ะอ๋อมันบอกให้รวมแลนแล้วทำไมมีแค่นี้อ่ะ SSM ให้เขาไปบอสไปพี่ไปเอาเดี๋ยวรอนี่รอนี่เดี๋ยวพี่มาตามเพื่อนใครไม่เข้ามือมึงตามให้หมดเลยโหลบหน่อยบอสUp, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise.